ันให้เกิดตลอดเวลาเลยก็เราเป็นแบบนี้จริงๆครับคือมันไม่ได้เป็นคอนเทนต์นะฮะหวานตลอดไม่ได้หวานก็ตีกันแบบนี้แหละทำอะไรกันแบบน่ารักตลอดผมรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันนะครับเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นสามีภรรยาเราเป็นสามีภรรยาเราเป็นเพื่อนสาวเขาก็ได้เราก็เป็นอะไรก็ได้แล้วเราก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็วันผมว่าทุกคนรู้จักเราสองคนจากรายการเอาจริงๆผมพูดกับภรรยาผมตลอดว่าเนี่ยอยู่วงการมา20ปีอ่ะยังไม่ดังเท่าตีกับเมียใน YouTube เลยเอาจริงๆเพราะงั้นผมว่านางจอยผมว่านางจอยนางผมบอกว่าทุกคนก็มีความสุขกับนางไปด้วยเราก็รู้สึกเราเป็นครอบครัวด้วยกันเราก็มีความสุขก็เลยเขาเรียกว่าเติมความหมายให้คุณสามีตลอดเวลาไม่หรอกมันอาจจะเป็นแบบด้วยทุกวันนี้มันมีโซเชียลมากขึ้นแล้วก็แบบเราก็มีรายการที่มันทำให้เห็นว่าจริงๆเราเป็นยังไงอ่ะเมื่อก่อนอาจจะแบบเจอเราแบบทางละครหรือว่ารายการทางทีวีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็นแบบรายการเรียลลิตี้ของเราอ่ะเราก็เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นคนก็จะเห็นมุมที่มีเป็นอย่างเงี้ยมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยแบบก็ไปแต่งงานแล้วเริ่มอายุมากขึ้นแล้วก็เริ่มแบบไม่ค่อยสนใจเลยแล้วเหมือนแบบก็เป็นตัวของตัวเองก็จับตีแต่เขามีความหวานให้กันตลอดคือตีกันโกรธกันจริงนะแต่ว่า5วิ10วิก็หายแล้วแล้วก็ทำงานต่อได้อะไรเงี้ยคือเราไม่เล่นเกมกันอ่ะเพราะความหมายคือรู้สึกว่าไม่เสียเวลาคือโกรธกันผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าไม่รำคาญเมียหรือว่าเมียไม่รำคาญผัวคือรำคาญกันนี่แหละแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการเอาชนะไงมันแค่ความรู้สึกแล้วก็เราก็ express ความรู้สึกของตัวเองออกมาทั้งคู่แล้วก็รู้สึกว่าไม่ต้องมานั่งเล่นเกมผู้แพ้ผู้ชนะเสียเวลาแล้วก็เราก็ไปต่อนี่ก็เป็นเคล็ดลับการใช้ชีวิตของเราเลยปะทำให้เรารักกันนานขนาดนี้ผมว่าถ้าจะแต่ต้องบอกก่อนนะต้องดูคู่พาร์ทเนอร์คุณด้วยนะคือคนชอบถามว่ามีเคล็ดลับยังไงอะไรเงี้ยจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกเราก็วันนี้เราก็ยังเรียนรู้เหนื่อยแบบมันก็ดู day by day แบบสถานการณ์แล้วแต่อันนี้คืออะไรที่แบบก็ต้องให้เกียรติกันและกันใช่สำคัญสุดแล้วก็ก็เนี้ยแหละก็ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยเนาะคือสำคัญคือรู้จักพาร์ทเนอร์ของคุณให้ดีแล้วก็พี่มี่ก็บอกแล้วว่าการให้เกียรติกันว่ามันเป็นระดับหนึ่งเลยแล้วก็เราแค่ถามตัวเองว่าคนไม่มีความจำเป็นที่เราต้องแสดงอีโก้กันและกันเพื่อเอาชนะคนที่เรารักไงเพราะสุดท้ายแล้วคนที่เรารักคือเป็นถ้าเขาต้องนั่งเสียใจและร้องไห้อยู่ผมว่าเขาก็เป็นคนที่เรารักไม่ต้องไปแสดงอีโก้ว่าฉันถูกความคิดฉันถูกความคิดเธอผิดแล้วแบบนี้มันไม่ใช่แบบเขาเป็นอย่างนี้นะกว่าเราจะหล่อหลอมให้เขามาเป็นแบบนี้ได้เนาะ เราต้องค่อยๆแอบเพื่อนค่อยแอบสอนแบบแฟนเราอย่าให้เขารู้ตัวว่าเราสอนอ่ะเราต้องแบบค่อยๆป้อนข้อมูลเข้าไปแต่เขาก็เป็นอย่างนี้เลยมีคนมาขอคำสั่งคนอย่างนี้แต่ว่าที่เขาจะช่วยคุณให้คุณได้ไหมมีแต่เราอ่ะเอาจริงๆคือแบบเราไม่ได้ตัวยังบอกเลยนะตัวเราก็ก็ไม่ใช่ว่าจะแบบโอ้ไม่ได้เพอร์เฟกต์ไม่ได้เพอร์เฟกต์แล้วก็ที่เห็นก็ไม่ได้หวานเลยมันก็ตีกันหลังไมค์ก็ตีกันก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันพี่ว่ามันก็เป็นชีวิตคู่ที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็เราก็ต้องหาทางที่ถ้าเราเลือกที่จะอยู่กับคนนี้แล้วเนาะเราก็หาวิธีที่จะแบบตอนเราโกรธกันเราก็ยังรักกันอยู่ใช่สำคัญมากคือผมว่าอย่าใช้ชีวิตคู่กันแบบคาดหวังนะครับคือไม่ใช่ว่าจะไม่หวังเลยสักทีเดียวแต่ว่าอย่าพยายามทําให้พาร์ทเนอร์ของเราเป็นในแบบที่เราต้องการอย่างเดียวผมว่ามันต้องคนละครึ่งทางแล้วก็เรียนรู้กันไปผมว่าสิ่งที่มันสําคัญที่สุดคือการสื่อสารคุยกันมันเป็นงานศิลปะที่มันไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่ายคือเราต้องเรียนรู้คนของเราแล้วก็เลือกที่จะสื่อสารกันแล้วก็อย่างงานศิลปะที่ว่าคือบางทีอารมณ์ตอนเนี้ยเค้ายังไม่พร้อมก็ไม่ต้องไปพยายามแสดงอะไรเพื่อให้มันแรงไปมากกว่าเดิมงั้นก็แยกกันไปสักแป๊บนึงก็เดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่อะไรเงี้ยผมว่าเราสองคนก็ไม่ใช่กูรูการใช้ชีวิตคู่หรอกครับผมว่าทุกวันนี้เราก็ยังเรียนรู้ซึ่งกันและกันสำคัญที่สุดคือเราไม่อคติเราไม่ได้คาดหวังให้อีกคนนึงต้องเปลี่ยนเพื่อเราแล้วก็ที่สำคัญมากที่สุดเราต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็กูจะต้องจับมือกันไว้เสมอเหมือนตอนที่รักกันอะไรเงี้ยครับเคยทำกันแล้วปวดกันตลอดเวลาตลอดเวลาอย่างเรื่องดื่มแอลนะเขาเรียกผมอ่ะไปเข้าห้องเย็นอ่ะไม่รู้กี่ครั้งแต่ถามว่าเราต้องมีขอบเขตหรือว่าแบบเรารู้ว่าเราควรจะอำอะไรไม่ใช่จะอำในทุกเรื่องแบบโอเคเราก็กลายเป็นแบบคู่ที่แบบทำอะไรก็ค่อนข้างที่จะเปิดเผยมากแล้วที่พูดไปคือเรื่องจริงไหมก็เรื่องจริงแต่บางอย่างเราไม่ต้องพูดทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการ
ดีขึ้นสองคนได้ใครเข้าห้องกินด้วยกันเขาจะเรียกผมเข้าไปเขาเป็นหน้าที่คนคุมห้องเลยคือเขาก็จะโกรธใช่ไหมผมก็จะเข้าในผมก็จะเข้าไปเหมือนมันเหมือนเด็กทำผิดที่โดนเรียกเข้าห้องปกครองแรกๆอ่ะเราจะรู้สึกตื่นกลัวหลังๆเราก็เริ่มชินชาตอนเนี้ยผมไม่รู้สึกอะไรแล้วเพราะว่าเข้าบ่อยก็เป็นเรื่องปกติไปแล้วอ่ะเออประมาณนั้นนะพวกเราก็จะเป็นหน้าที่แบบว่าหลายคนที่แบบเป็นผู้รักอินฟูที่หลายคนชื่นชอบแล้วก็ติดตามเยอะมากขอบคุณจริงๆผมว่านะคือมันเกิดจากความไม่ตั้งใจของเราสองคนเลยจริงๆเราแค่รู้สึกว่าอยากให้คนทั้งโลกเขาได้เห็นว่าภรรยาเราอ่ะเป็นคนแบบนี้แหละไม่งั้นไม่ไปอําผัวในรายการว่าผัวเป็นคนง่ายๆหรอกอะไรเงี้ยไม่งั้นเราอยู่ด้วยกันมาไม่ได้ขนาดนี้ผมก็แค่อยากทำแค่นั้นแล้วทุกคนก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ต้อนรับเรามาตลอดเพราะงั้นถ้าไม่มีแฟนๆนะครับคอยสนับสนุนเราก็คงไม่ได้มาถึงจุดนี้เลยต้องขอบคุณจริงๆซีรีส์เรื่องความรักเลยค่ะเพราะว่าอย่างหลายๆท่านก็อาจจะคิดว่าแบบไม่มีแฟนแฉอะไรเงี้ยแล้วนี่ว่ามันก็อย่างที่บอกมันก็เริ่มจากมันคือความแบบเรียวของเราสองคนอะไรเงี้ยที่เราเป็นกันแบบนี้แล้วนี่ว่ามันก็อาจจะไปโดนหลายๆคนที่ก็คือผู้คนอื่นเขาก็เป็นกันแบบนี้แต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้หยิบยกมาพูดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกดีใจทุกครั้งเลยที่ไปไหนคนก็จะแบบดูแล้วทำให้เราแบบขอบคุณที่สร้างให้เรามีรอยยิ้มเสียงหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบเอออย่างที่บางคนแบบเครียดมาจากที่ทำงานหรือบางทีเราไปเจออะไรมาแล้วเขาบอกว่าเขากลับมาดูรายการเราแล้วเขาแบบยิ้มหัวเราะเพราะอีสองตัวนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเออโอเคมันก็ทำให้ชีวิตคนอื่นมีความสุขแบบในช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็มีความสุขมีคนชวนดื่มเยอะไหมครับเยอะค่ะบอกไปเลยว่าทุกที่พี่นี่เป็นไอดอลทุกที่แล้วแบบไม่ใช่ว่าไม่อยากไปแล้วบางทีมันกดดันที่คนชวนเราไปแล้วแบบบางทีฉันไม่ได้อยากจะแบบโอ้มาเต็มคนก็จะแบบเอามารอรอพี่เอ็มนี่รอละรอก็แบบเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนชวนค่อนข้างที่จะเยอะแล้วบางทีเราก็แบบว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ดื่มทุกวันหรือฉันไม่ได้ว่างขนาดนั้นนะ อะไรเงี้ยคนก็จะแบบอยากแบบไปสนุกด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราไปด้วยเราก็แบบไปสนุกทุกที่เหมือนกันคือตั้งแต่ภรรยาผมออกทริปเป็นไวรัลนะเนี่ยเวลาผมไปสั่งอะไรคือไม่มีสักร้านผมกล้าพูดได้เลยนะไม่มีสักร้านที่จะเดินมาแล้วจะไม่ยิ้มใส่ผมว่าพี่ซีไข่ดาวนี่ไม่สุกแล้วก็ขอบต้องกรอบใช่ไหมคะอะไรเงี้ยคือไม่มีใครที่จะไม่อำผมเลยนะสักร้านเดียวทุกร้านอำผมหมดผมเดินไปวันนี้เอากะเพราไม่หนังใช่ไหมคะเดี๋ยวจัดการให้ค่ะอะไรคือจะต้องมีลูกนี้ตลอดอะไรแต่ผมแฮปปี้นะใช่คือแต่ผมแฮปปี้นะผมรู้สึกว่าคือเราก็คนธรรมดาเพียงแต่ว่าเราเป็นแค่เป็นนักแสดงเป็นศิลปินแค่นั้นเองแต่ว่าทุกคนก็สามารถมาหยอกล้อเราได้อะไรเงี้ยผมว่าผมก็ดีใจอะไรเงี้ยไม่โกรธไม่โกรธผมโกรธเมียผมแต่ผมไม่โกรธคนอื่นนี่ว่าน่ารักดีหรอน่ารักเลยผมหยอกจริงๆไม่โกรธเลยมันก็เป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงครับครับครับค่ะที่ผ่านมาที่ไปว่าติดตรงติดใจกันมากกับการที่ได้ร้อยที่เหลืออ๋อ150จ้ะ150อย่ามาลดดื่มเขานะเราไม่ได้ไปไงเออเพื่อนเธอเนี่ยไปเยอะแยะเลยนะเออพลาดมากไม่เป็นไรพี่ก็ถึงใจโอ้เดือดครับเดือดวันนั้นเดือดจริงภูมิใจไหมคะภูมิใจมากแล้วไม่ได้150ดื่มจากภรรยาผมนะผมบอกไว้ก่อนเราได้มีประกาศกล้าไว้แล้วคือต้องยกความดีความชอบให้กับผู้บริหารคุณต้นหอมสกุลตลานะพวกเขาเก่งมากจริงๆใช่คือเราตั้งใจจะไปถ่ายรายการอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าคือพี่หอมมันก็เก่งมากจริงๆอ่ะเขาก็ประกาศออกไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพอวันจริงแล้วจะมีคนมาประมูลเราจริงๆมันก็กลัวไหมกลัวจะไม่มีคนประมูลไหมไม่ได้กลัวคือจะไม่ประมูลก็ไม่ไหลไม่รู้ว่าก่อนเดินลงมาจะมีใครแบบอะไรยังไงแบบให้มีเป็นหน้าม้าหน่อยไม่ซีรู้ก่อนนะที่เขาเดี๋ยวนะอันนี้แต่งเรื่องอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมตอนแรกเรียกอันนี้พูดมึงพูดเราก็พูดเล่นว่าเออจะมีคนประมูลหรือเปล่าพูดไงพูดไงเออกูพูดอ่ะโอเคเอาแล้วเนี่ยนี่ก็แบบเปิดให้แบบโอเค20เดิมแล้วก็กลัวคนอื่นแบบกลัวเราแบบเหมือนกลัวจบที่เราหัวเนี่ยก็คือคิดว่าอย่างน้อยสัก50ก็ยังดีอันนี้พอเขาแซงแล้วคำนวณแล้วพอแล้วพอ20พอเขาไป100แล้วปุ๊บเอาเลยมึงเอาเลยอย่างเงี้ยขายหน้าเขาไหมไม่เก่งนะตัดตำ
คำพูดของพี่ซีได้อะได้สิเพราะถ้าเขาจะย้อนกลับมากัดเราไงแต่30,000ในวันนั้นผมไม่ได้เอากลับบ้านนะผมต้องเอา30,000นั้นไปจ่ายโต๊ะเมียเพราะว่าผู้ชายเต็มโต๊ะเมียเลยเรียกทุกคนยกเว้นผัวไม่กลัวน้องๆเขาจะได้มีกำลังใจเลยไงน้องๆเขากำลังใจดีอยู่แล้วคนไม่มีกำลังใจคือผัวคุณเออแต่ก็สนุกครับจอยดีน่าจะพาไปอีกไหมครับอยากไปอีกอะไรเงี้ยไปสี่เขาต้องขออยากไปอีกไหมครับไปมาเนว่าไปขึ้นเวทีเหรอครับเออโอ้ยไปเรียกแกไปเรียกถ้าไปสนุกกับพวกพี่หอมอะไรเงี้ยโอเคไปได้แต่ว่าก็คงไม่ได้ไอ้โหมีน้องๆหล่อๆเก่งๆเยอะอะไรเงี้ยก็ให้เขาขึ้นไปเถอะผมมาไปเอนเตอร์เทนสนุกสนานได้แล้วพี่มีไปได้นะครับไปที่นี่มีสติเขาไปอยู่แล้วเขานัดกันแล้วหรอเขาไม่ต้องนัดวันนั้นเนี่ยผมจะกลับตั้งแต่เที่ยงคืนวันนั้นเนี่ยผมจะกลับตั้งแต่เที่ยงคืนคุณก็ติดใจแล้วกลับตีสามแล้ววันนั้นน่ะเออจริงไม่ใช่เพื่อนๆมาแล้วเพราะว่าเพื่อนทุกคนก็แบบไม่เคยไปกันอะไรเงี้ยแล้วถ้าเรากลับก่อนมันก็น่าเกลียดเข้าใจปะเราเชิญเพื่อนมาออกรายการเราอะไรแบบนี้อะไรเราก็ต้องอยู่ดีแล้วดีแล้วเรามีความสุขเราดีใจด้วยดีแล้วลูกขออนุญาตอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นหลายคนสนใจเรื่องดราม่าพี่ชมอ๋อครับขอเชิญค่ะอะไรบางอย่างไม่หรอกครับผมว่าทุกคนวันนี้ก็ได้เห็นกันหมดแล้วจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้อยากจะไปขุดคุยอะไรให้มันเสียเวลามากมายคือผมอ่ะแค่รู้สึกว่าคือผมความหมายของผมคือไม่ใช่ว่าผมจะต้องแบบให้ชาวต่างชาติเข้ามาชมบ้านเราอะไรตลอดเวลาไม่ใช่ทุกอย่างมันก็ผมว่าในทุกประเทศนะครับมีทั้งพาร์ทที่ดีและไม่ดีอยู่เสมอเป็นเรื่องปกติเรารับได้เราเข้าใจได้แต่เมื่อใดก็ตามที่มันมีขึ้นชื่อว่าเป็นคำว่าคอมเมอร์เชียลอะไรก็ตามที่มีการทำสื่อโฆษณาเพื่อผลประโยชน์ทางด้านพาณิชย์หรืออะไรก็ตามมันมีวิธีการครีเอทิวิตี้ที่มันไม่จำเป็นต้องไปเหยียบไปกดเพื่อให้สินค้าของเราขายได้นั่นคือประเด็นที่หนึ่งและผมรู้สึกว่าโฆษณาที่ดีครับมันไม่จำเป็นต้องใช้วิธีคิดอะไรให้มันซับซ้อนว่าจริงๆสื่อโฆษณาตัวนี้ต้องการเล่าแบบเซอร์เรียลต้องการนำเสนออะไรคิดให้มันปวดหัวผมว่าโฆษณาที่ดีมันมีเวลาแค่ประมาณ5 วินาที10 นาทีมันเข้าใจได้แล้วเพราะเรากำลังสื่อถึงอิโมชันนอลของคนเพราะฉะนั้นแต่โฆษณาตัวนี้มันทำสำหรับผมไม่ได้พูดแทนใครผมพูดจากความรู้สึกของผมว่าผมรักประเทศไทยผมไม่ใช่โลกสวยใครผมว่าเราเป็นประเทศแรกๆที่ไม่ใช่ประเทศแรกๆอาจจะเป็นผมเบื่อจะเป็นประเทศเดียวช่วยซ้ำว่าไม่ว่าคุณจะมีผิวสีอะไรไม่ว่าคุณจะพูดภาษาอะไรก็ตามประเทศไทยประเทศไทยเรายินดีต้อนรับเสมอเราให้เกียรติคนอื่นเสมอฉะนั้นประเทศไทยผมว่าเป็นเทียร์แรกๆที่จะมียอดซื้อ iPhone นะครับอันดับเทียร์แรกๆก็ไม่เป็นไรก็ตัดทิ้งแล้วกันครับอย่าให้ผมโดนฟ้องแล้วกันโทรศัพท์ได้ฟรีโทรศัพท์โทรศัพท์ยี่ห้อนี้แล้วกันแล้วผมรู้สึกแปลกใจว่าคือมันคืออันเนี้ยมันไม่ใช่ GVC นี่หรอมันเป็นช็อตเฟรมที่มันมีงบประมาณสูงมากผมตั้งคำถามว่าไม่มีใครในบอร์ดบริหารเลยเหรอครับที่จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะมันออกแนวแบบรู้สึกว่าด้อยค่านิดนึงแต่ว่า anyway เมียสกิปนิดนึงแล้วล่ะผมรู้สึกว่ามันจบไปแล้วผมก็แค่บอกในมุมของผมผมก็ได้บอกความรู้สึกของตัวเองไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครไม่รู้สึกไม่ว่ากันครับเป็นสิ่งของคุณแต่ผมมารู้สึกก็เท่านั้นเองผมก็เลยพูดด้วยอารมณ์ตอนนั้นไปช่วงนี้มีรายการด้วยเออมันไม่นิดแหละครับถ้าผมจะเคลื่อนทิ้งนะครับว่ามันอย่างที่ผมบอกครับว่าผมจะไม่ติดเลยถ้ามันเป็นฟิกชันในเรื่องของหนังแฮงโอเวอร์เข้าใจได้จะเซอร์เวียลยังไงผมไม่ว่าแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณขึ้นชื่อว่ามันเป็นโฆษณาเพื่อพาณิชย์เอาพุ่งตรงเพื่อหาผลประโยชน์มันไม่มีความจำเป็นจะต้องไปกดใครให้ดูไม่ดีเพื่อให้มาซื้อสินค้าแต่ทุกอย่างมันก็จบไปแล้วผมว่าเขาก็ขอโทษแล้วก็เท่านั้นเองผมแค่แสดงจุดยืนคนก็บอกว่าตกเงินชื่นชมในครั้งที่เราออกมาแชร์ในสิ่งที่เราคิดแสดงความคิดเห็นรู้สึกไงบ้างเพราะว่าคนเหล่านี้ก็เห็นก็แบบพี่สีครับคุณจริงๆก็ขอบคุณครับผมว่าอย่างที่ผมเรียนไปว่ามันเป็นประเทศของเรามันเป็นบ้านเราจริง
ถ้าเราไม่ปกป้องประเทศเราก็ไม่รู้จะให้ใครมาปกป้องแทนวันนี้มันซาบซึ้งมากชาวต่างชาติหลายท่านที่มาใช้ชีวิตในประเทศไทยเขาเป็นเดือดเป็นร้อนแทนเราเพราะประสบการณ์ที่เขาเจอในบ้านเรานั้นมันมีแต่สิ่งดีๆมากๆครับเรื่องไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเราเป็นเจ้าเราอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยเราพูดภาษาไทยถ้าเราไม่ปกป้องประเทศเราก็ไม่รู้จะให้ใครปกป้องผมก็แค่แสดงจุดยืนในพื้นที่ของผมเท่านั้นเองอ๋อสงบตั้งนานแล้วครับจริงๆไม่หรอกเพราะพี่เองที่อ่านนี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันไม่ชอบเหมือนกันในงานแล้วก็เราก็อยากแบบพี่ซีเขาก็แบบช่วงนี้เขาก็มีรายการรายการโอ้เราหนอเราก็จะแบบเห็นมุมมองของต่างชาติที่เขามองประเทศไทยเราแล้วช่วงนี้เราก็ค่อนข้างที่จะอินกับตรงนี้ด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยประเทศไทยเป็นอะไรที่แบบน่าภูมิใจมากแล้วมันกำลังดีเนาะแบบต่างชาติกำลังแบบอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้มันก็ทำให้เราสะดุดไปแล้วเราก็ดูแล้วเราก็ไม่ชอบคือเรากำลังทำงานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ที่พยายามจะทำให้มันเป็น Amazing Thailand ที่อยากให้ชาวต่างชาตินะครับมาเที่ยวประเทศไทยว่าเฮ้ยประเทศไทยของเรามีดีจริงๆอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นในรายการเนี่ยจะเป็นการนำเสนอของความรู้สึกของชาวต่างชาติที่มาใช้ชีวิตในประเทศไทยแล้วร้องเพลงไทยได้ชัดมากพูดภาษาไทยได้ชัดมากเขาเนี่ยภาคภูมิใจมากงั้นเรากำลังทำสิ่งนี้เพื่อให้ในแต่ละประเทศทั้งประเทศของเราในแต่ละจังหวัดเนี่ยมีชาวต่างชาติเขาไปเที่ยวเพื่อให้เสริมรายได้ให้กับคนไทยด้วยกันพอมันมีอะไรบางอย่างมาสะดุดที่คนบางคนที่เขาไม่รู้จักเราครับเราเห็นโฆษณาตัวนี้แล้วเขาไม่ได้รู้ว่าเราเป็นอย่างไรการเดินทางจากตะวันตกหรือว่ามันใช้เวลามันหลายชั่วโมงกว่าจะเดินทางมาประเทศไทยถ้าเขาเห็นแล้วเขาไม่รู้จริงๆแล้วเขาคิดว่าประเทศไทยเราต้องวุ่นวายแบบนี้สกปรกแบบนี้แออัดแบบนี้แล้วจะมาทำไมแค่นั้นเองไม่ใช่เรื่องจะขำเรื่องขำเลยพี่เท่งที่มาตลอดการที่มาก่อนการเห็นหรือยังถ้าปืนยิงโอลิมปิกเป็นมีเขาบอกว่าเราอยากทำตามเขาไหมคืออะไรอ่ะพี่เท่งที่มาก่อนการโอลิมปิกมีเขาบอกว่าพี่ซีต้องทำแล้วขออนุญาตติดติดกันสิอ๋อนี่อยู่ในรายการชิงร้อยตอนนั้นอ๋อใช่มาจะทำตามเขาไหมครับเขาบอกว่าเขาจะหาเลยเพราะว่าเขาพูดพี่เท่เขาพูดหรอไม่ใช่ผมมีคนฝากลูกไปฝากเขาไว้ทำไว้ครับเขาจะพูดจีก่อนไม่เป็นไรครับปล่อยนะครับช่วงนี้ดังในมีมเยอะเหลือเกินมันมีหลายอาจจะพักผ่อนบ้างครับช่วงนี้พักผ่อนบ้างครับขอทำเป็นอย่างอื่นประเทศอื่นๆดีกว่าใช่รู้สึกยังไงที่มีเทนเข้ามาก่อนการก่อนโอลิมปิกเขาเป็นคนที่ผู้มาก่อนการตลอดเวลาอยู่แล้วฮะเรื่องเขาเป็นผู้มาก่อนการเราภาคภูมิใจในตัวพี่ชายเราอยู่แล้วตอนนี้พี่ชายเก่งกว่าทั้งโลกเลยนะฮะเขามีคนแชร์เราเยอะมากปล่อยเขาเถอะครับปล่อยเขาเถอะจะไปชื่นชมเขาไหมครับพอหรือภาพชื่นชมชื่นชมฮะชื่นชมฮะเดี๋ยวรอติดตามเหนียวหนังเขาก็เลยมาหลวงพี่เท่งกำลังรีเทิร์นมานะรอด้วยฮะเดี๋ยวรอติดตามด้วยพี่สิจะไม่ทำแน่นอนมันจะใจอ่อนปล่อยเขาเลยครับผมอย่าเลยฮะโอเคผมอยากไปมีเพิ่มฮะขอบคุณมากครับ